สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมเก็บเกี่ยวประกายแสงซึ่งทั้งส่วนของกิจกรรมนี้นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมแรกในแพท 4.1 นี้นะโดยที่เขาเนี่ยจะมีเควสให้เราเล่นนิดหน่อยก่อนตำแหน่งเริ่มเควสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนเลยนะก็วับลงวับนี้แล้วก็ลงไปเนาะซึ่งส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยพอเราปลดเควสอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับหลักๆเลยเขาจะมีด่านท้าทายให้เราเล่นเนี่ยทั้งหมดด้วยกัน7ด่านโดยแต่ละด่านเนี่ยครับก็จะให้อยู่ที่60ปราโมเจมและตรงส่วนของด่านสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการแจกเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับตรงส่วนของด่านท้าทายเหล่านี้ก็จะปลดมา1วัน1ด่านนะโดยที่วันแรกเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่นะพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยครับให้เราทำการคุยกับเสาแดงเหมือนเดิมเลยตามสภาพของกิจกรรมท้าทายนะครับเขาจะมีมินิเกมให้เล่นเป็นการเก็บน้องแมงกะพรุนสีม่วงๆเหล่านี้หลักๆเลยคือถ้าเราอยากให้เร็วเนี่ยก็พยายามพุ่งชนใส่วงน้ำพวกนี้นะครับมันจะเป็นการเร่งความเร็วให้เรานะฮะสำหรับวันแรกนี่ก็ง่ายๆนะอยู่ที่35ตัวนะครับนี่นะนับเป็นตัวๆนะฮะพวกนี้ทีนี้พอครบ35ตัวแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถรับรางวัลได้นะครับจบแค่นี้เลยสำหรับในวันแรกนะฮะยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมมาทำกันนะและที่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ